ำไมจีนถึงบล็อกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากต่างชาติด้วยพอเราเข้าสู่เขตแดนประเทศจีนแล้วเนี่ยแอปต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันประจำแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของรัฐบาลจีนแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะคะลากและจึงเกิดเป็นโครงการหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่า The Great Firewall นะคะภาษาจีนเรียกว่าฝาขั่วฉางเฉิงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Pet Set นะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้แขกรับเชิญ2คนจาก2ประเทศนะคะมาคุยกันเนาะนั่นก็คือสกอตจากอเมริกาแล้วก็แหวนจากจีนนั่นเองนะคะแล้วก็มาคุยกันเนาะว่าที่ประเทศของเขาเนี่ยใช้แอปพลิเคชันอะไรในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างอย่างเช่นคุยแชทกับเพื่อนสั่งอาหารเรียกรถต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันที่เขาใช้กันแตกต่างกันออกไปใช่มั้ยคะแล้วก็มีประเด็นนึงนะคะมีพอยต์นึงที่น่าสนใจมาขยายความเพิ่มเติมกันต่ออีกทีนั่นก็คือทำไมจีนถึงบล็อกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากต่างชาติด้วยจริงๆเนี่ยมีน้องๆเคยถามเพชรเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าพี่เพชรทำไมไปจีนต้องโหลด VPN ด้วยอ่ะ VPN คืออะไรหรือบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าพอเราเข้าสู่เขตแดนประเทศจีนแล้วเนี่ยแอปต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันประจำแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นพวก Instagram Facebook Twitter TikTok หรือแม้แต่ Google นะคะตระกูล Google ต่างๆ Gmail อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะคะพูดง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราอยู่ที่ประเทศจีนอะเราเข้าไปในแอปต่างชาติพวกนี้มันจะไม่โหลดเลยนะมันจะขึ้นเป็นหน้าขาวๆเลยถึงแม้ว่ามือถือเราจะมีเน็ตนะมันก็ใช้ไม่ได้มันไม่โหลดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้แอปจากจีนเองอะอย่างเช่นเว่ยปัวเสี่ยวฮงซูโตอินอะไรพวกนี้ก็จะใช้ได้ปกติเลยนะคะเพชรก็สงสัยขึ้นมาเหมือนกันค่ะว่าทำไมจีนเขาจะต้องบล็อกเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างชาติด้วยคลิปนี้เพชรก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกันนะคะและด้วยความที่เพชรคิดว่าจะต้องมีน้องๆเนี่ยเข้ามาฟังคลิปนี้เหมือนกันนะคะเพชรก็เลยจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็ใช้คำพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดละกันนะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนขอคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เพชรจะมาฝากทุกคนบน YouTube แห่งนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่ทุกคนรู้เลยนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็มีประชากรเยอะมากนะคะนับว่ามีประชากรมากที่สุดในโลกณตอนนี้เลยนะคะและประเทศจีนนี้เนี่ยก็ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่ารัฐบาลจีนนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกแอปพลิเคชันต่างชาติอย่าง Google Instagram Facebook เมื่อก่อนใช้ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนใช้ได้นะคะแต่ว่าต่อมาก็ถูกแบนค่ะเพราะอะไรล่ะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเวลาพูดถึงแอปพลิเคชันเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับข้อมูลนะคะเพชรขอแบ่งเป็น2อย่างอย่างนี้ก่อนอย่างแรกก็คือตัวเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับอย่างที่2ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยรับรู้ข้อมูลของเราพูดถึงอย่างแรกก่อนเนาะก็คือตัวเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเวลาที่เราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามองในมุมของเราเนี่ยมันก็เป็นข้อดีใช่ไหมเพราะว่าเราได้รู้จักโลกกว้างไกลถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่แค่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของรัฐบาลจีนแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะคะด้วยความที่ข้อมูลมันมีอยู่เยอะมากจริงๆอ่ะแน่นอนค่ะว่ามันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องที่เหมาะสมเรื่องที่ไม่เหมาะสมรวมถึงเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้อยากให้ประชาชนรับรู้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเลยก็ได้นะคะมันมีข้อมูลหลายรูปแบบอยู่มากมายเลยจริงๆและแอปต่างชาติที่เรารู้จักกันเนี่ยก็รู้กันเนาะว่าเป็นแอปพลิเคชันจากทางฝั่งตะวันตกซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้เขาไม่ได้มีการเซ็นเซอร์ข้อมูลเนาะใครอยากเซิร์ชอะไรก็เซิร์ชเข้าไปได้เลยใครอยากแชร์อะไรก็แชร์ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะทำให้รัฐบาลจีนเริ่มรู้สึกหวั่นๆเริ่มแบบลากและเขาก็เลยต้องการที่จะควบคุมข้อมูลเหล่านั้นนั่นเองส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือแอปพลิเคชันได้ข้อมูลของเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยได้รู้ข้อมูลอย่างเดียวนะเวลาเราใช้แอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้แอปพวกนี้ก็รู้ข้อมูลส่วนตัวของเราเหมือนกันนะคะว่าเราเป็นใครชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนสังคมเพื่อนเป็นใครสนใจเรื่องอะไรอยู่นะคะเพราะว่าเราได้มีการกรอกเข้าไปในแอปเนาะหรือว่าแชร์เรื่องราวต่างๆของเรารวมถึงพฤติกรรมการใช้แอปนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือว่าจดจอหรือว่าให้เวลากับคอนเทนต์ไหนเป็นเวลานานๆแปลว่าเราสนใจเรื่องนั้นอยู่แอปพวกนี้เนี่ยก็จะรู้ข้อมูลของเราตรงนี้นะคะและรัฐบาลจีนค่ะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าประชาชนของเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่
หรือพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะคะและใช่ค่ะแอปพลิเคชันต่างชาติต่างๆที่เรารู้กันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ตรงนี้ให้กับทางรัฐบาลตรงนี้นี่แหละค่ะทำให้รัฐบาลจีนเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีอยู่ของแอปพลิเคชันต่างชาติเนี่ย1ฉันควบคุมข้อมูลไม่ได้2ขอข้อมูลไปก็ไม่ได้ข้อมูลเหมือนกันงั้นฉันบล็อกเลยแล้วก็ทำแอปพลิเคชันใช้เองที่จีนละกันก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอย่างเช่นคลิปก่อนหน้าที่แหวนออกมาพูดให้ฟังเนาะว่าเขาใช้แอปพลิเคชันจีนอะไรบ้างอย่างเช่นไปตู้ในการเสิร์ชหาข้อมูลแทน Google ไปเลยมีเว่ยปัวเสี่ยวหงชูในการแชร์เรื่องราวโพสต์เรื่องราวต่างๆพูดคุยกับเพื่อนเหมือนกับ Instagram Twitter Facebook แบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นข้อดีตามที่รัฐบาลจีนเขาต้องการเลยเนาะก็คือ 1. ฉันควบคุมข้อมูลเหล่านั้นได้ 2. ฉันรับรู้ข้อมูลของประชาชนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือการมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเนี่ยก็คือทำให้เรามีข้อมูลของคนจีนของเราเองเนาะแล้วแอปต่างชาติอื่นๆเนี่ยจะไม่มีข้อมูลคนจีนตรงนี้อีกอย่างก็คือเป็นการทำให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้แอปของจีนเนาะอย่างเช่นพี่เพชรเนี่ยอยากจะไปเรียนที่จีนอยากจะมีเพื่อนคนจีนหรือทำงานที่จีนอยากจะรู้จักกับคนจีนเนี่ยก็จะต้องเข้ามาใช้แอปพลิเคชันของจีนเท่านั้นเนาะเป็นการดึงดูดให้คนต่างชาติเข้ามาใช้แอปของจีนและอีกอย่างนึงก็คือในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเป็นการป้องกันการแข่งขันจากต่างชาตินั่นเองนะคะพูดอีกอย่างก็คือเป็นการจำกัดไม่ให้แอปพลิเคชันต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็นคู่แข่งของแอปพลิเคชันของจีนนั่นเองนะคะแอปของจีนก็ทางสะดวกขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆที่เพชรพูดไปก่อนหน้านี้นะคะในปี1998จึงเกิดเป็นโครงการนึงขึ้นมาค่ะชื่อว่าGolden Shield Project นะคะภาษาจีนเรียกว่าจินตุ่นกงเฉิงหรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งเหมือนกันค่ะเรียกว่า The Great Firewall นะคะภาษาจีนเรียกว่าฝางหัวฉางเฉิงซึ่งถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือ The Great Firewall เนี่ยเป็นการบล็อกไม่ให้เราเข้าสู่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างชาตินั่นเองนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลไกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะหลักๆก็คือประมาณนี้ค่ะเขาจะมีการ IP blocking แล้วก็ URL filtering นะคะหมายถึงว่าเราจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์บางเว็บได้รวมถึงมีการ keyword filter นะคะเป็นการกรองคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมาะสมบางอย่างออกไปรวมถึงมีการเซ็นเซอร์เนื้อหาต้นทางเองทำให้หาคีย์เวิร์ดบางอย่างไม่เจอมีวลีจากเติ้งเฉียวผิงนะคะบอกว่าต่าไข่ช่วงหูซินเซียนคงชี่เหอหยางกวางหุยจินหลายเย่หุยเฟยจินช่างหญิงความหมายก็คือถ้าเปิดหน้าต่างอากาศบริสุทธิ์แล้วก็แสงแดดก็จะเข้ามาแต่แมลงวันก็จะบินเข้ามาเช่นกันจากบริบทตรงนี้เนี่ยทุกคนฟังก็น่าจะเข้าใจเลยใช่ไหมคะว่าแมลงวันเนี่ยก็คือสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศจีนและเพื่อที่จะไล่แมลงวันตรงนี้ออกไปก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วถ้าอยากใช้แอปพลิเคชันต่างชาติที่เราใช้กันอยู่ที่ประเทศจีนทำยังไงดีแน่นอนค่ะหลายคนน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะก็คือต้องใช้ VPN นั่นเองนะคะย่อมาจากVirtual Private Network นั่นเองนะคะซึ่งถ้าจะมาให้อธิบายความหมายจริงๆว่า VPN คืออะไรทำหน้าที่ยังไงมันจะเป็นศัพท์เทคนิคมากแล้วทุกคนจะต้องงงแน่นอนนะคะเพราะว่าเพชรก็งงมาก่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆเป็นภาษาคนด้วยกันเองอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือเราโหลด VPN มาอยู่ที่เครื่องของเราแล้วใช่ไหมเปิด VPN ปุ๊บโทรศัพท์ของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะหลอกๆแกล้งๆค่ะว่าเราไม่ได้อยู่ที่จีนเราอยู่ต่างประเทศทำให้เราสามารถเข้าสู่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของต่างชาติได้นั่นเองค่ะอย่างที่หลายคนเนี่ยเคยจะได้ยินคำว่ามุด VPN มุด VPN ก็คือมาจากอย่างนี้นั่นเองค่ะทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจีนถึงบล็อกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากต่างชาตินั่นเองค่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนมันยังมีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้อีกนะคะอย่างเช่นเนื้อหาอะไรนะที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้เข้าถึงใครที่สนใจหัวข้อนี้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะคะสิ่งที่เพจพูดไปเนี่ยก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นที่น่าจะตอบคำถามใครหลายๆคนได้แล้วล่ะเนาะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพจได้เลยนะที่เพจแซดค่ะคลิปนี้เพจไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย